คนก๋วยเตี๋ยวเรือป้าแตกทุกคนนี่อยู่ตรงพหลโยธินก่อนถึงลำปางเวียงทองถ้าเกิดเดินมาจากสถานีรถไฟนะฮะหาไม่ยากค่ะทุกคนจ้านะฮะเราจะเห็นบิ๊กซีอยู่ในซอยนี้ฮะซุปเปอร์ไฮเวย์ตรงนั้นนะฮะนี่ฮะร้านเลิศมากร้านเพิ่งเปิดนะฮะเปิด 9:30 ถึง 4:30 ค่ะทุกคนนี่ฮะทุกคนบรรยากาศสบายสบายนะฮะว้าวมีกากหมูแคบหมูนรกแบบหมูไร้มันนรกโอ้โหเราชอบมากหมูเด้งนรกนี่ฮะทุกคนถ้าเกิดเดินตรงไปก็จะเป็นบิ๊กซีเลยเนาะหยุดทุกวันพุธนะครับทุกคนจากห้องร้านอาหารจะเป็นแบบว่ามีลูกชิ้นปิ้งด้วยฮะทุกคนเขาบอกว่ารถจะจัดจ้านนะฮะที่นี่อร่อยมากมีพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่5ด้วยแสดงว่าร้านนี้เป็นมงคลเจริญรุ่งเรืองแน่นอนคนที่มากินด้วยจะเป็นมงคลมากๆนะฮะนี่ฮะอยู่รัชกาลที่5เราจะเคยเห็นรูปพระองค์ท่านเวลาท่านไปเป็นรูปที่ร้านค้าต่างๆมักจะมาติดนะฮะติดแล้วก็มีท่านถอดฉลองพระองค์ใช่มั้ยฮะแล้วก็นั่งทอดในกระทะอ่ะทุกคนพอจะเดาออกมั้ยว่าอ๋อรูปที่ท่านทอดอยู่ในกระทะอ่ะนะฮะทรงทําอาหารชนิดใดทุกคนพอจะรู้มั้ยท่านทอดอะไรอยู่ในกระทะร้านอาหารมักจะนิยมเอาภาพนั้นน่ะมาติดไว้ที่ร้านเพื่อความเป็นสิริมงคลฮะทุกคนนะฮะนี่ฮะบรรยากาศดีมากทุกคนเดี๋ยวจะเฉลยนะฮะทุกคนนี่ฮะทุกคนถ้าเกิดเราเปิด Google Map นะฮะก็จะเจอก๋วยเตี๋ยวเรือพระแตกลำปางนะฮะจะอยู่ตรงศพตุ๋ยถนนพหลโยธินฮะทุกคนเราเดินมาได้เลยฮะแล้วก็จะมีข้อมูลโรงแรมก๋วยเตี๋ยวเรือพระแตกรีวิวนะฮะเนี่ยจะรีวิวเจ้าของร้านกินกันเองน่ารักอร่อยรสชาติถูกปากนะฮะทุกอย่างเลยนะฮะขอบคุณครับนี่จะเป็นเก๊กขวดที่นี่จะมีเครื่องดื่มเป็นเครื่องดื่มโบราณด้วยนะฮะเป็นกระจงกระเจี๊ยบน้ำอัดลมก็มีชากาแฟโอเลี้ยงมีหมดรวมทั้งของหวานนะฮะทุกคนของหวานเป็นของทานเล่นก็มีองเตรนะฮะจะเป็นสเต็กก็มีฮะขนมถ้วยก็มีนะฮะลอดช่องก็มาค่ะพลาดไม่ได้เฉาก๊วยนะฮะแล้วก็ใส่แจ็คฟรุตเข้าไปนี่จะเป็นทับทิมกรอบด้วยทุกคนนะฮะนี่ฮะก๋วยเตี๋ยวเรือปลาแล้วกลิ่นหอมมากเลยทุกคนจ๋าตรงนี้ศพตุ๋ยนะฮะแต่ถ้าเกิดเราเดินนะฮะเดินจากเราเดินมาทางนี้ฮะเราเดินมาอย่างนี้นะฮะถูกไหมฮะเพื่อจะมุ่งหน้าไปพหลโยธินเพื่อจะไปพระบาทจะไปเส้นพระบาทเส้นพระบาทตรงนั้นเราเคยไปแถวทะลุไปตรงอนุสาวรีย์ทิพช้างถูกไหมฮะจริงๆอนุสาวรีย์ทิพช้างเนี่ยมีที่วัดพระธาตุลำปางหลวงแล้วก็วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามด้วยนะฮะเพราะว่าทิพช้างเนี่ยเจ้าพ่อทิพช้างเนี่ยพ่อเจ้าทิพช้างนะฮะไม่ใช่เจ้าพ่อนะเรียกว่าพ่อเจ้าทิพช้างนะครับเป็นคนที่มีบุญคุณกับจังหวัดลำปางมากอุ้ยเรานั่งกินไปเห็นบิ๊กซีตรงนี้พอดีเลยแต่มันไปไม่ได้ใช่ไหมมันเหมือนกับมีอะไรบังอยู่ตรงนี้ไหมอะจริงๆถ้าเกิดเราเดินไปมันก็มีเส้นทางที่เป็นซอยเลี้ยวไปทะลุไปซูเปอร์ไฮเวย์ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องเสิร์ชหาเส้นทางกันไปดูน่าทานมากเลยทุกคนเก๋กวยนะฮะชื่นใจนี่ทุกคนโอ้อันนี้จะเป็นที่เรียกว่านรกนี่ก็คือเผ็ดใช่ไหมฮะแต่เราสามารถปรับได้ใช่ไหมปรับความเผ็ดได้อ๋อจัดจ้านจ้านครับก็ไม่ได้เผ็ดมากมายใช่จุดขายก็ต้องแซ่บนะฮะก็ต้องจัดจ้านอันนี้จะเป็นตามที่ในรูปเลยเมื่อกี้ที่บอกใช่ไหมฮะตรงนี้ฮะสิบอย่างสิบอย่างเลยทุกคนนะครับอันนี้หมูตุ๋นกับผักบุ้งนะฮะอันนี้แบบธรรมดาธรรมดาทุกคนอันนี้จะเป็นชามธรรมดาที่20บาทแต่อันนี้จะแบบพิเศษขึ้นมานะฮะราคาจะเพิ่มมานิดนึงนะฮะอันนี้จะเป็น
ไข่นกกระทานี่ละ4อย่างละ10บาทอ๋อนี่เวลาเขาสั่งกันที่นี่เนี่ยก็คือเขาสั่งกันเป็นทั่วๆอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็ถ้าเส้นก๋วยเตี๋ยวก็คือเส้นได้เลือกเส้นได้เลยมีทุกอย่างก็เอาเส้นมาแล้วก็นี่เทใส่ว่างั้นเถอะหรือเปล่าฮะตัวนี้จะมันเป็นเครื่องเคียงอะอ๋อเป็นเครื่องเคียงเป็นเครื่องเคียงที่การพูดก๋วยเตี๋ยวอ๋อโอเคเข้าใจแล้วฮะทุกคนเพิ่งเกิดมาเพิ่งเห็นฮะทุกคนน่ารักมากนะฮะจุดขายตรงนี้ฮะจริงๆตรงนี้เรียกว่าศพตุ๋ยใช่ไหมฮะคุณพี่แล้วก็ตรงไปก็ลำปางเวียงทองตรงนี้เองเนาะแล้วถ้าเกิดผมจะไปพระบาทนะฮะไปพระบาทต้องไปสายนอกครับไปเส้นนู้นใช่ไหมเห็นเส้นบิ๊กซีอันนี้ฮะบิ๊กซีนี่คือมีถนนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะบิ๊กซีโอเคแสดงว่าร้านนี้หาไม่ยากเลยนะฮะนี่ผมเดินมาจากรถไฟเดินมาแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวปลั๊กแตกมาแต่เช้าเลยครับทุกคนเราเห็นบรรยากาศที่แบบไม่งั้นก็จะพูดเสียงดังอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าเกิดเรามาช่วงคนเยอะๆอ่ะทุกคนนี่ก็เรามาช่วงที่กำลังเปิดร้านพอดีเลยทุกคนเนี่ยหาร้านน่านั่งมากกว้างขวางแล้วก็เราดูในรีวิวใน Google นะฮะลูกค้ารักร้านนี้มากเขาบอกว่าอร่อยแล้วก็เจ้าของน่ารักเขาบอกเจ้าของกันเองอ่ะอยากเจ้าของให้ดูนิดนึงนะฮะพี่ก็แบบว่ามาแนะนำอันนี้ฮะเป็นเครื่องเคียงของที่นี่แล้วก็มีทั้งเนี่ยฮะอย่างที่บอกเครื่องดื่มเครื่องดื่มเกือบ20อย่างมีหลักการอาหารเยอะนะครับเกือบ20อย่างแล้วมีทั้งขนมถ้วยสเต็กของทานเล่นด้วยทุกคนนะฮะพี่จะขยายสาขาไปอีกเมื่อไหร่ฮะนี่เป็นสาขา5ครับสาขา5แล้วเหรอฮะที่ไหนบ้างฮะคุณพี่มีที่ตากและที่ภูเก็ตครับตากภูเก็ตแล้วก็แสดงว่าตากก็มี2สาขาอ๋อภูเก็ตนี่อยู่ตรงไหนครับพี่อยู่ตรงในเมืองโรงพยาบาลอบจ.ฮะอีกที่หนึ่งก็อยู่ที่แถวสักปั๊มสักปั๊มที่ตากก็ในเมืองเลยเส้นใหญ่ที่เลยแสดงว่าพี่เป็นคนลำปางหรือว่าเป็นภูเก็ตหรือว่าเป็นตากคนตากเป็นคนตากเหรอครับอ๋อไม่ได้ไปตากนานแล้วตากเนี่ยผมอยากไปเคยไปอุ้มผางแล้วแบบประทับใจมากทางคดคว้างจนแบบเมารถหนักเลยอยากไปน้ำตกทีลอซูเนี่ยพี่เขาเป็นคนตากแต่ว่าอยู่ติดกันไม่ไกลจากลำปางครับพี่เนาะใกล้ๆใกล้กันก็มีทางขับรถไปเส้น2ชั่วโมงเองตากหน้าไปเที่ยวใครไปเยือนก็อย่าลืมแวะไปก๋วยเตี๋ยวเรือทำไมชื่อปลั๊กแตกแสดงว่ามันมีลูกเล่นยังไงฮะชื่อร้านปลั๊กของเราก็คือปลั๊กนี่แหละนะฮะเป็นวัยรุ่นนิดหนึ่งไปวัยรุ่นนิดหนึ่งครับทุกคนเนี่ยฮะบรรยากาศเดี๋ยวเราจะเดินเราทานก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปเส้นนูนเพื่อจะไปตำบลพระบาทนะฮะจากร้านก็ไม่ไกลนะฮะเดี๋ยวเราหยุดคลิปนี้ก่อนแล้วก็จะเป็น EP นะเดี๋ยวเราจะมานั่งชิมกันในคลิปต่อไปนะฮะทุกคน